การรักษาสาธารณะก็คือซื้อใจพรรคร่วมไว้แล้วก็จัดงบไปตามนั้นแล้วก็ส่อให้เกิดทุจริตผมจะคิดว่าคนขอทานเนี่ยมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดมันไม่เหมาะความเห็นของฝ่ายค้านเกือบทุกพรรคก็ยังคิดว่ารับพรบงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้แต่เวลาที่เหลือก็อยากให้รัฐบาลได้พยายามชี้แจงแล้วบอกกับเราว่าอันไหนจะแก้ไขอันไหนจะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้บ้างถ้าหากว่ารัฐบาลเปิดใจกว้างที่จะยอมรับปรับปรุงนะก็อาจจะรับแต่ว่าถ้าหากว่ารัฐบาลยังแข็งขืนอยู่ผมคิดว่าฝ่ายค้านก็ไม่สามารถจะปล่อยไปได้เราคิดว่างบประมาณฉบับนี้มันเหมือนอยากจะเรียกว่าเป็นขอทานจัดงานเลี้ยงขอทานเลี้ยงวันเกิดดีกว่าทำไมบอกว่าอย่างนั้นในสภาพที่ประเทศยากจนไม่มีเงินลำบากฐานะการคลังถดถอยย่ำแย่ลงเนี่ยต้องไปกู้มาเนี่ยแต่ว่าการดูการจัดจ่ายงบประมาณแล้วเนี่ยมันไม่มีช่องใดที่จะก่อให้เกิดรายได้เป็นงบประมาณที่ดูแล้วเนี่ยไม่สามารถจะก่อให้เกิดรายได้การกระตุ้นการอัดฉีดทุกอย่างเป็นการกระตุ้นเพียงกระตุ้นการบริโภคไม่มีการกระตุ้นการผลิตเพราะนั้นเมื่อไม่มีการผลิตเราก็เชื่อว่าไม่เกิด productivity แล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถจะจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมไม่สามารถจะเก็บรายได้ตามเป้าแน่นอนเราเชื่อเพราะแม้รัฐบาลจะตั้งเป้ารายได้ไว้แต่ว่าไปดูงบประมาณที่จัดลงไปแล้วนี่มันไม่สื่อแต่ว่าเป็นการจัดงบประมาณไปในเชิงกระจายไปตามพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาสถานะของรัฐบาลไว้มากกว่าการรักษาสถานะก็คือซื้อใจพรรคร่วมไว้แล้วก็จัดงบไปตามนั้นแล้วก็ส่อให้เกิดทุจริตผมจะคิดว่าคนขอทานเนี่ยมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดมันไม่เหมาะอันนี้ฝากให้รัฐบาลเวลาที่มีอยู่ 2-3 วันเนี่ยวันที่จะเปิดประชุมรัฐบาลไปทำการบ้านซะแล้วมาชี้แจงให้พวกเราสบายใจว่าคุณจะจัดเก็บรายได้ได้อย่างไรแล้วงบที่กระจายลงไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดรายได้อย่างเพราะมันไปเพิ่มไม่ได้เพิ่มการลงทุนแต่ไปเพิ่มงบประจำรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นหมื่นกว่าล้านที่จริงรายจ่ายประจำมันต้องลดในยามอย่างนี้ต้องลดรายจ่ายประจำแต่นี้เพิ่มนี่อันที่หนึ่งนะเรื่องงบประมาณเรื่องต่อไปคือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเดิมฝ่ายค้านเนี่ยคิดว่าจะยื่นหลังจากกฎหมายลูกผ่านหลังจากกฎหมายลูกผ่านคือกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองแหละแต่ดูวันนี้แล้วพอเราบอกไทม์ไลน์ไปอย่างนั้นดูว่ารัฐบาลมีท่าทีจะดึงกฎหมายลูกยาวออกไปเพื่อทำลายจังหวะในการยื่นอภิปรายของเราให้นานออกไปเพราะว่าก็สังเกตก็คือเราคุยกันว่าเราจะขอเลื่อนกฎหมายลูกขึ้นมาพิจารณาในวันที่9ที่10แต่รัฐบาลไม่ยอมก็จะเอาพรบ.ตำรวจเข้าก่อนเราก็ชี้แจงว่าพรบ.ตำรวจก็มีความสำคัญแต่ว่ากฎหมายลูกนี่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาถ้าเกิดมีการต้องตกไปหรือมีการต้องปรับปรุงแก้ไขหรือตกชั้นการเดินทางของกฎหมายลูกมันจะยาวเวลาสภาที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ทันอาจจะมีปัญหาประเทศอาจจะถึงทางตันเราพยายามอธิบายอย่างนี้กับรัฐบาลแต่ทั้งรัฐบาลบอกว่าไม่ยอมรัฐบาลก็จะไม่ยอมให้เลื่อนพอไม่ยอมให้เลื่อนแล้วนี่ก็จะเอากฎหมายตำรวจเข้าปฏิรูปตำรวจเข้าซึ่งปฏิรูปตำรวจอีกเยอะมากก็จะใช้เวลา2 สัปดาห์ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเพราะนั้นมันก็จะทำให้กฎหมายลูกก็จะช้าออกไปอีกนานวันนี้ฝ่ายค้านก็เลยคิดว่า
เราจะไม่รอแล้วนะไม่รอการยื่นอภิปรายไว้วางใจอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกจะผ่านวันจันทร์นี้ก็จะมีการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคอ่ะเราก็จะผมก็จะเอาหยิบยกเรื่องนี้เข้าไปหารือกันว่าเดิมที่เราคิดว่าเราจะยื่นอภิปรายไว้วางใจเมื่อกฎหมายลูกผ่านวันนี้น่าจะไม่ใช่เราน่าจะถูกเทคนิคดีเลย์ให้มันยาวออกไปเพราะนั้นจึงไม่เอาแล้วอาจจะยื่นก่อนเลยนะวันจันทร์คุยกันจบได้ข้อสรุปก็จะกำหนดวันยื่นเลยอันนี้เป็นความเห็นหลายๆคนที่จะเสนอในพรรคร่วมแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะผิดไปจากนี้นะครับถ้าเห็นท่าทีรัฐบาลที่จะดึงเวลาเราก็ต้องยื่นก่อนทันทีวันจันทร์จะได้ข้อสรุปนะเพราะนั้นอันนี้ก็เลยต้องฝากไปยังรัฐบาลและฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าการยื่นอภิปรายไว้วางใจของเราเนี่ยเราอยากจะทำเร็วอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ต้องรอกฎหมายลูกผ่านเราอยากให้มันสัมพันธ์กับทางออกของประเทศเกิดคุณยุบขึ้นมาแล้วกฎหมายลูกไม่มีมันก็เราก็เลือกตั้งไม่ได้เท่านั้นเองแต่เมื่อคุณดึงออกไปอย่างนั้นเราก็ทำก่อนอันนี้ก็ให้สังคมได้เข้าใจว่าทำไมฝ่ายค้านจะต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนก็เพราะว่าเราก็ต้องปรับตัวกับกลเกมของรัฐบาล